เียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าไกลครับก่อนอื่นขอชื่นชมนะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ท่านจัดทํารายงานฉบับนี้เรียบเรียงเนื้อหานะครับแล้วก็เรื่องร้องเรียนผลประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้บริการในการร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินบ่อยๆนะครับ แต่ละปีเนี่ยท่านก็จะมีการส่งแบบประเมินนะครับปลายปีมาให้ช่วยทําแล้วก็จะมีของหน้ากากของที่ระลึกนะครับจากชาวบ้านนะครับเจลแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเข้าถึงประชาชนแบบมีประสิทธิภาพเป็นการทํางานเชิงลุกนะครับก็มองครบทุกมิติได้มีการติดตามผู้ที่ร้องเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับก็แต่สําหรับวันนี้นะครับผมมีเรื่อง4ประเด็นนะครับที่อยากจะชวนท่านประธานมาดูข้อสังเกตสำหรับรายงานประจ 2, ําปี2565นะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสถิติในการดําเนินการจัดก,การเรื่องร้องเรียน ับ2ปีย้อนหลังจะเห็นว่าสัดส,ส่วนการดำเนินงานเสร็จสิ้นนะครับประมาณ55%ในทั้ง2ปีและอีก45%จะถูกยกยอดนะครับไปดำเนินการในปีถัดไปผมมีข้อสงสัยนะครับว่าท่านได้ลำดับ ความสําคัญในการตรวจสอบและเร่งรัดการร้องเรียนเนี่ยอย่างไรจะเห็นว่านะครับมีเรื่องร้องเรียนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับถูกยกไปดําเนินการในปีถัดไปซึ่งสอดคล้องกับเรื่องระยะเวลาขอสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าระยะเวลานะครับในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเนี่ยเกินกว่า6เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับเมื่อรวมกับเรื่องที่ร้องเรียนเกินกว่า1ปีเนี่ยรวมกันมากกว่าร้อยละ 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ50เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องร้องเรียนเกือบครึ่งเนี่ยถูกยกในพีถัดไปมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าท่านจะไม่สามารถปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนรออาหาแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อสังเกตที่2นะครับคือตัวอย่างของการดําเนินง,งานรับเรื่องร้องเรียนที่สตง,งเนี่ยนะครับได้ ลงในรายงานนะครับผมขอยกมาสี่เรื่องนะครับต้องขอชื่นชมว่าประเด็นที่ท่านได้ให้ความสําคัญเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยึดโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุท่านได้เคยมีข้อเสนอแนะนะครับให้กระทรวงมหาดไทายเนี่ยปรับแก้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบทวนหน้าเมื่ออายุครบ60ปีให้ได้รับเงินทันทีแต่ว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายผู้สูงอายุเพราะว่าเจ็ด กรกฎาคม2566ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับขององค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยนะครับในขณะนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพนะครับเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดอันนี้เนี่ยผู้ผู้ตรวจการเนี่ยจะ follow หรือจะติดตามในประเด็นแบบนี้เนี่ยอย่างไรนะครับหรือว่าอย่างจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่มีการเสนอให้คอรมอรําเนินการแก้ไขให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าในครัวเรือนซึ่งผมเห็นข้อมูลแล้วก็ตกใจนะครับว่ามีพี่น้องคนไทยเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าเกือบ5 0,000่นครัวเรือนรวมถึงโรงเรียนอีกกว่า400แห่งทั่วประเทศนะครับจึงอยากฝากผู้ติด ผู้ตรวจการนะครับว่าจะติดตามเรื่องนี้กับรบัฐบาลใหม่นะครับอยากให้ท่านเสนอในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานเลยว่ารอเรื่องนี้มากี่วันแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับท่านจะได้สรุปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับซึ่งพรปก็เขียนชัดในเรื่องของการรายงานต่อพี่น้องประชาชนอีกตัวอย่างนะครับก็คือเรื่องของการที่ผู้ตรวจการเนี่ยมารับเรื่องนะครับกรณีหน่วยงานรัฐจัดหาวัคซีนนะครับที่ประชาชนร้องเรียนนะครับที่ผ่านมานะครับเรื่องของวัคซีนต่างๆเนี่ย ผมก็อยากจะรู้ว่าเรื่องที่ร้องเรียนมานี้รับมาวันไหนและท่านได้ส่งเรื่องอย่างไรนะครับแล้วก็การติดตามจากหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้ท่านระบุใส่ไปในรายงานเพื่อจะได้เห็นกรอบระยะเวลาและการให้ความสําคัญของเรื่องงานและการปฏิบัติของหน่วยงานนะครับว่ามันเร่งรัดขนาดไหนอย่างเช่น ถ้าถาลงไปมันจะชัดเจนมากขึ้นอีกเรื่องที่ผมสะดุดใจมากก็คือเรื่องของมีคนไปร้องท่านนะครับว่าคําสั่งของสอตชเนี่ยที่327ค57เนี่ยหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจากักรท่านวินิจฉัยว่าคําสั่งดังกลางก่าวเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมซึ่งขัดก,กับหลักความเสมอภาคนะครับผมก็อยากให้ท่านตามเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วยนะครับและสไลด์นี้นะครับเป็นเรื่องของงบทางการเงินซึ่งทางสตงนะครับได้ตรวจสอบว่า ท่านมีนะครับง,งบประมาณที่ติดลบ40ล้านบาทนะครับผมก็เลยอยากจะถามถาว่าท่านจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่างบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับบุคลากรเกือบร้อยละเจ็นะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านจะทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดนี้นะครับมีส่วนไหนที่สามารถปรับลดหรือตรวจหาจุดบกพร่องทางวินัยขององค์กรต่อไปได้นะครับ ข้อสังเกตสุดท้ายครับท่านประธานเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นะครับได้มีผู้อภิปรายเรื่องของนโยบายการจัดสรรการผลิตสารอุปโภคโดยเฉพาะไฟฟ้านะครับโดยตามรัฐรมนูญระบุว่ารัฐจะต้องเป็นผู้ผลิตสารอุปโภคเอง51%แต่รายงานผูต้ตรวจการแผ่นดินพบว่ารัฐบาลที่ผ่านมามีตัวเลขการผลิตอยู่ที่33ส่วนที่เหลือซื้อไฟฟ้าจากเอก,กชนเท่ากับว่ารัฐไม่ดำเนินการตามรัฐรมนูญหรือไม่นะครับซ้ำยังเป็นสาเหตุที่ผักภาระส่วนต่างนะครับ สัมปทานต่างๆเนี่ยไปให้พี่น้องประชาชนจึงอยากนะครับฝากให้ท่านตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันด้วยว่าจะดําเนินการนะครับตรวจสอบเงื่อนไขทั้งแง่แง่กฎหมายในเรื่องของการปฏิบัติในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ในทุนผู้ตรวจการมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างไรและจะติดตามเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมเห็นใจนะครับในเรื่องของอการดําเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินท่านได้เขียน ปัญหาอุปสรรคเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐมนูญคุ้มครองเอาไว้นะครับในเรื่องของความไม่ชัดเจนในการตีความพรบป,ป,ประกอบรัฐมนูญนะครับทั้งเรื่องของการฟ้องคดีรัฐธรมนูญตามมาตรา4 7ทั้งวงเล็บ2องวงเล็บ4หรือว่าเงื่อนไขการฟ้องคดีตามมาตรา46และ48แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลร,รัฐมนูญไม่มีความชัดเจน มีความซับซ้อนจนทําให้ผู้ร้องเรียนเนี่ยประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์เนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าถึงสาระสาคัญและการร้องเรียนอ่านแล้วยากนะครับขนาดสภาแห่งนี้นะครับหรือนะักกฎหมายบางท่านก็ยังงงกับลําดับขั้นตอนต่นตางๆนะครับและในส่วนของที่ท่านลงไว้ว่ากรณีที่หน่วยงานรัฐนะครับ ไม่ยอมให้ข้อมูลหรือไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงผมในฐานะผู้แทนราษฎรก็อยากจะเสนอครับว่าให้ท่านใช้ช่องทางทางกฎหมายนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับในพรปนี้มาตรา29และเขียนบทกำหนดโทษเอาไว้ชัดเจนตามมาตรา55นะครับอยากให้ท่านจัดก,การหน่อยลงดาบหน่อยนะครับอยากให้หน่วยงานของท่านลุกขึ้นนะครับนอกจากท่านจะรอรับเรื่องร้องเรียนอยากให้ท่านตั้งเรื่องสําคัญสําคัญขอ,ของสังคมนะครับอย่างก,กรณีเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ข้อบังคับของเนติบัณฑิตเนี่ยสอดคล้องกันไหมนะครับท่านตั้งเรื่องเสนอปรับปรุงนะครับพวกกฎระเบียบต่างๆในกระทรวงขบวงกรงกมได้เลยนะครับก็อยากให้ท่านลองติดตามนะครับก็ทั้งด้วยเวลาจำกัดก็ฝากท่านประธานเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ